สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพมาติดตามชมการรายงานข่าวภาคเที่ยงประจําวันจากห้องข่าวโทรภาพแห่งชาติลาวข่าวภาคเที่ยงในมื้อนี้พบกับท่านผู้ชมวันศุกร์ที่9เมษายน2021กับข้าพเจ้าอานุมาลัทธิดาเริ่มต้นที่รายงานสถานการณ์การระบาดพยาธิโควิด-19 ในทั่วโลกข้อมูลล่าสุดจากองค์การอนามัยโลกรายงานให้ฮู้ในเวลา 11:00 น.ของมื้อนี้9เมษายน2021ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในทั่วโลกสูงถึง 134,500,000 กว่าคนเสียชีวิตแล้วเกือบ3ล้านคนอเมริกายังคงเป็นอันดับหนึ่งที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 31,700,000 กว่าคนบราซิล 13,200,000 กว่าคนอินเดีย 13,500,000 กว่าคนฝรั่ง 4,900,000 กว่าคนรัสเซีย 4,600,000 กว่าคนอังกฤษ 4,300,000 กว่าคนอิตาลี 3,700,000 กว่าคนตุรกี 3,600,000 กว่าคนเอสปาย 3,300,000 กว่าคนและเยอรมัน 2,900,000 กว่าคนส่วนยอดผู้ติดเชื้อสะสมในอาเซียนอินโดนีเซียยังคงมีผู้ที่ติดเชื้อสูงสุดมี 1,500,000 กว่าคนฟิลิปปินส์ 820,000 กว่าคนมาเลเซีย 350,000 กว่าคนเมียนมา 140,000 กว่าคนสิงคโปร์ 60,000 กว่าคนไทย 30,000 กว่าคนกัมพูชา 3,000 กว่าคนเวียดนาม 2,600 กว่าคนบรูไน 216 คนและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตัวเลขยังคงอยู่ที่49คนในมื้อนี้9เมษายน2021ที่สถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติคณะรับผิดชอบการค้นคว้าแนวคิดไก่สนพรหมวิหารจัดกองประชุมสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานระยะที่1แต่ปี2019หา2020และผ่านทิศทางแผนการเวียกงานปี2021กองประชุมภายใต้การเป็นประธานของสหายคำพันธ์พรหมทัตกรรมการกลุ่มการเมืองส่วนกลางภาคเลขาธิการส่วนกลางภาคประธานทฤษฎีส่วนกลางภาคหัวหน้าคณะรับผิดชอบการค้นคว้าแนวคิดไก่สนพรหมวิหารเข้าร่วมมีสหายสมสวัสดิ์เล็งสวัสดิ์ที่ปรึกษาคณะรับผิดชอบการค้นคว้าแนวคิดไก่สนพรหมวิหารพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกองประชุมได้ตีราคาคืนสภาพการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานและผลสำเร็จของการค้นคว้าในระยะที่ผ่านมาเป็นต้นค้นคว้าบทวิทยาศาสตร์ในหัวข้อแนวคิดไก่สนพรหมวิหารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใหม่อยู่ประเทศเฮาในนั้นได้แบ่งออกเป็นหัวข้อลงเลิกค้นคว้า6ขงเขตเวียกงานมหดปัจจุบันสำเร็จการค้นคว้าเขียนเนื้อในโดยพื้นฐานและได้จัดสัมมนาวิทยาศาสตร์สำเร็จแล้วทุกขงเขตและพร้อมสุ่มใส่การปรับปรุงเพื่อหับรองคุณภาพและจัดพิมพ์เป็นผลิตภัณฑ์ของการค้นคว้าสำหรับหัวข้อคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติอันสูงส่งของประธานไก่สนพรหมวิหารแม้ได้แบ่งออกเป็น7หัวข้อย่อยและได้สร้างแผนจัดพิมพ์นิพนธ์ครบสูตรจำนวน13เล่มซึ่งปีทำอิฐคาดคะเนจะให้สำเร็จอยู่3เล่มกองประชุมค้นคว้าลงเลิกใน3ขงเขตเวียกงานใหญ่เซ็นการค้นคว้าหีบโฮมเอกสารข้อมูลต่างๆเพื่อสร้างเป็นนิพนธ์ครบสูตรไก่สนพรหมวิหารซึ่งได้วางคาดหมายให้สำเร็จจำนวน9เล่มแต่ละเล่มแม้นจะแยกออกเป็นแต่ละปีแต่ละระยะการเคลื่อนไหวของประธานไก่สนพรหมวิหารโดยจะสุ่มใส่ค้นคว้าวางคาดหมายให้สำเร็จ2หัวข้อใหญ่เป็นต้นชีวิตและภารกิจปฏิบัติของประธานไก่สนพรหมวิหารแต่ปี1955ถึงปี1975จากปี1975ถึงปี1992จากนั้นกองประชุมจะได้ค้นคว้าลงเลือก3หัวข้อใหญ่ระดับชาติคือแนวคิดไก่สนพรหมวิหารเกี่ยวกับการปฏิวัติชาติประชาธิปไตยอยู่ประเทศเฮาค้นคว้าเกี่ยวกับการสร้างความสามัคคีปองดองชาติและแนวคิดไก่สนพรหมวิหารกับการสมทบระหว่างกำลังแห้งของชาติกับกำลังของยุคสมัยจากนั้นที่ประชุมได้ค้นคว้าประกอบคำคิดคำเห็นใส่ห่างบทวิพากษ์การค้นคว้าแนวคิดไก่สนพรหมวิหารฮอดปี2030โดยเนื้อในได้ส่องแสงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องดำเนินการค้นคว้าแนวคิดไก่สนพรหมวิหารทางนี้เพื่อเป็นการพันขยายเกี่ยวกับภารกิจและแนวคิดของประธานไก่สนพรหมวิหารให้แก่ทุกภาคส่วนได้รับรู้และถอดถอนเป็นบทเรียนได้พร้อมทั้งได้กำหนดบรรหารหน้าเวียกที่ต้องดำเนินในระยะเวลานี้ฮอดปี2030โดยแบ่งออกเป็น2ระยะปี2025และแต่ปี2026ฮอดปี2030
สาวนุ่มจงเป็นดังนกอินทรีที่บ่หวั่นกลัวต่อพายุลมแดงและเป็นสินไซแห่งยุคสมัยนี่เป็นคำเว้าของประธานไก่สอนภูมิวิหารผู้นำที่แสนเคารพหักของปวงชนลาวทั้งชาติเนื่องในโอกาสบรรสร้างตั้งสาวนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวในปีนี้ที่หมุนเวียนมาบรรจบครบรอบ66ปีแต่วันที่14เมษายนปี1955ถึง14เมษายนปี2021คณะบริหารงานศูนย์กลางสาวนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวได้หวนคืนมูลเสื้อการกำเนิดเกิดขึ้นของสาวหนุ่มลาวท่านอรุณไซสุนราชเลขาคณะบริหารงานส่วนกลางสาวหนุ่มปฏิสนปฏิบัติลาวได้กล่าวว่าสาวหนุ่มแม่นกำลังสืบทอดเป็นกำลังประจันบานในทุกคงเขตเวียกงานโดยเฉพาะแม่นย้ำใดผักก็ถือสาวหนุ่มเป็นแขนขวาของผักเป็นกระดูกสันหลังของชาติสาวหนุ่มเป็นผู้สืบทอดภารกิจของผักบ่ว่าเวลาใดผักก็ถือสาวหนุ่มยืนอยู่ที่ตั้งยุทธศาสตร์ที่สำคัญสาวหนุ่มได้ผ่านขบวนการวิวาทบ่จักเท่าใดในขบวนการต่อสู้กู้ชาติสาวหนุ่มพวกเขานับแต่บ่ทันมีผักนำพาผักเวลานั้นบ่ทันกำเนิดสาวหนุ่มก็ได้ขานอาสามีจิตใจหักชาติอันดูดื่มได้เสียสละทุกบ้านหบทุกสนามอันนี้มันได้กลายเป็นมูลเสื้อเฮ็ดให้ขบวนการสาวหนุ่มนับมือนับเติบใหญ่ขยายตัวไปอย่างบ่หยุดยั้งสาวหนุ่มลาวพวกเขาได้ผ่านขบวนการวิวัฒน์บ่จักเท่าใดในขบวนการต่อสู้กู้ชาตินับแต่เริ่มที่พวกเขาได้ถูกฮุกฮานและเริ่มจากที่พวกเขาบ่มีชาติเริ่มจากพวกเขาเป็นคอยข้ามาใส่ของจักรพรรดิต่างดาวและผู้ฮุกฮานจากภายนอกพวกเขาก็ได้ขานอาสามีจิตใจรักชาติอันดูดดื่มได้เสียสละทุกบรรหบทุกสนามหบแต่ถึงว่าการต่อสู้กู้ชาติในเวลานั้นในบ่มีพรรคนำพาสาวหนุ่มพวกเขาถึงว่าบ่ได้รับไสยสนะแต่มันได้ส่องแสงถึงปัญหาสำคัญแม่นจิตใจรักชาติอันดูดดื่มอันนี้มันได้กลายเป็นมูลเสือเฮ็ดให้ขบวนการสาวหนุ่มนับมือนับเติบใหญ่ขยายตัวไปพร้อมๆกับการซี้นำของพรรคพวกเขาฉะนั้นมาฮอดซุมปี1930โดยเฉพาะวันที่3เดือนกุมภาปี1930พรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนได้รับการสร้างตั้งขึ้นอยู่ในเขตนี้ฉะนั้นพรรคได้แนมเห็นกำลังของสาวหนุ่มแต่หัวทีก็ได้ปลุกระดมคนควยกำลังที่สำคัญในการสร้างตั้งสาวหนุ่มโดยเฉพาะแม่นการก้าเกียมสร้างตั้งสาวหนุ่มตะลุมบ่อนไปพร้อมๆกับการก้าเกียมกำหนดการสร้างตั้งพรรคแคว้นลาวในเมื่อก่อนในซุมปี1934ฉะนั้นอยู่ในขบวนการก้าเกียมสร้างตั้งพรรคแคว้นลาวอยู่ที่ดอนเชียงซูเวลานั้นได้มีสาวหนุ่มจำนวน25สหายซึ่งเป็นสมาชิกสาวหนุ่มคอมมิวนิสต์อินโดจีนในเวลานั้นก็คือพรรคแคว้นลาวได้ยืนอยู่แถวหน้าในการปลุกระดมคนกวยนำพาทุกการต่อสู้เพื่อญาติเอาไซสนะแต่ละบันแต่ละบันฉะนั้นนับแต่การเคลื่อนไหวเบื้องต้นของสนุมนับมือเติบใหญ่เข้มแข็งในขบวนการเปลวไฟของการปฏิวัติก็คืออยู่ในขบวนการซีนำของพรรคในทุกของเขตเวียงงานพรรคพวกเราได้รับการสร้างตั้งขึ้นในวันที่22มีนาปี1955อยู่ที่เขตกดปล่อยแขวงหัวพันฉะนั้นพักนับแต่มือสร้างตั้งบุยเพียงบ่พอเท่าใดวัน22 23วันพักก็เห็นกำลังแห่งของสนุมจึงได้กำหนดการสร้างตั้งคณะสนุมตุลบอนขึ้นในวันที่14เมษายนปี1955อยู่ที่เมืองเวียงไซแขวงหัวพันฉะนั้นคณะสนุมการปลุกระดมจิตใจของคนหุ่นหนุ่มในเขตปดปอยเห็นว่าสาวหนุ่มมีความตื่นตัวสมัครใจและได้เคลื่อนไหวประกอบส่วนอย่างกว้างขวางต่อกับภารกิจที่ชาติเฮียกฮ้องต้องการสาวหนุ่มเวลานั้นได้ขนานนามว่าคณะสาวหนุ่มตะลุ่มบอนและสมาคมสาวหนุ่มลาวฮักชาติมาฮอดปี1972ในสมัยกองประชุมครั้งที่2ของพรรคปฏิสนปฏิบัติลาวได้มีการตกลงเห็นดีเปลี่ยนชื่อจากคณะสาวหนุ่มตะลุ่มบอนและสมาคมสาวหนุ่มลาวฮักชาติมาโฮมเข้าการจะตั้งเดียวกันและเอิ้นชื่อว่าคณะสาวหนุ่มปฏิสนปฏิบัติลาวนับแต่มื้อนั้นเป็นต้นมาฉะนั้นบ่ว่าเวลาใดสาวหนุ่มเฮาก็ได้ตื่นตัวเข้าร่วมขบวนการอย่างกว้างขวางเคียงบ่าเคียงไหล่กับทันแถวกำลังประกอบอาวุธมีความสมัครใจและขานอาสาภายใต้คำขวัญที่ว่าบ่อนใดยากสาวหนุ่มเฮาบุกบ่อนใดถูกสาวหนุ่มขานพาเมื่อใดชาติต้องการสาวหนุ่มขานอาสามาต่อที่กองประชุมสรุปเวียกงานประกันสุขภาพแห่งชาติ5ปีแต่ปี2016หา2020และพันที่ทั้งแผนการเวียกงานแต่ปี2021หา2025
กองประชุมโดยการข่าวหวามของท่านคำพรพุทธวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขดร.นิกรวงศ์สวัสดิ์หัวหน้าห้องการประกันสุขภาพแห่งชาติดร.ลดาวรรณแสงดาราหักษาการหัวหน้าแผนกตรวจสอบและพัฒนาระบบประกันสุขภาพและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องข่าวหวามการจัดตั้งปฏิบัติเรื่องงานประกันสุขภาพใน5ปีที่ผ่านมามีผลสำเร็จหลายด้านโดยเฉพาะแม่นโครงประกอบการจัดตั้งและบุคลากรองค์การคุ้มครองกองทุนประกันสุขภาพขั้นส่วนกลางแขวงและเมืองพร้อมนั้นยังได้สร้างและปรับปรุงนิติกรรมลุ่มกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงสุขภาพการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบประกันสุขภาพในทุกขั้นสามารถคุ้มครองประกันสุขภาพแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิผลสร้างหลักการรับประกันคุณภาพการบริการการบันทึกรายงานข้อมูลให้มีความชัดเจนของสถานที่บริการปิ่นปัวการรับประกันคุณภาพของเรื่องงานประกันสุขภาพได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประกันสุขภาพแห่งชาติให้ทุกสั้นคนในทั่วสังคมและระยะที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อพยาธิโควิด-19ห้องการประกันสุขภาพก็ได้ประกอบส่วนเขาในการสกัดกั้นต้านการแพร่ระบาดของเชื้อพยาธิโควิด-19และวิ่งงานอื่นๆได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดีเราจะได้ผ่านบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเรื่องงานประกันสุขภาพ5ปีระยะผ่านนะและวางทิศทางแผนการใน5ปีต่อนะโดยเฉพาะในทิศทางแผนการแต่ปี2021-2025อันนี้เป็นจุดประสงค์อันที่1จุดประสงค์อันที่2นี่มันพวกเฮาจะสรุปทีราคาขึ้นการจัดตั้งปฏิบัติเรื่องงานประกันสุขภาพปี2020และวางทิศทางแผนการในปี2021นอกจากนั้นพวกเฮายังสิได้นำเสนอปัญหาข้อข้องข้างสิ่งท้าทายและวิธีการแก้ไขต่างๆเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติกองทุนของพวกเฮาผ่านมาอันร่วมแล้วก็เป็นอันเฉพาะโดยเฉพาะและเป็นสิ่งยกให้เห็นอยู่ในระดับการจัดตั้งปฏิบัตินี้ในระดับแข็งกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติได้สั่งตั้งขึ้นอยู่ใน17แขวง139เมืองมี 5,600,000 กว่าคนรวมเอา 73% ของประชากรทั้งหมดซึ่งในนั้นประกันสุขภาพรัฐกรรวมเอา 6.5% ภาควิสาหกิจ 3.5% ประกันสุขภาพของกระทรวงป้องกันความสงบ 1.1% ป้องกันชาติ 7% นอกนั้นยังมีสมาชิกประกันสุขภาพสูงสุดและนโยบายเกิดลูกบ่เสียค่าและปินปัวเด็กต่ำกว่า5ปีกวมเอา 2.2% ทุกประกันสุขภาพกวมเอาประชากรทั้งหมด 94% งานคุ้มครองบริหารกองทุนนะและจุดประสงค์ที่2แหละมันเว้าถึงเรื่องงานการติดตามการตรวจสอบกองทุนของพวกเฮาและเรื่องงานที่3เนี่ยมันเว้าถึงระบบการรายงานระบบการบันทึกเกี่ยวกับการคุ้มครองกองทุนของพวกเฮาและปัญหาสุดท้ายเลยสิเว้าถึงเรื่องระบบการทดแทนกลไกของพวกเฮาสำหรับเรื่องงานต่อหน้าห้องการประกันสุขภาพแห่งชาติยังต้องได้เอาใจใส่ในการแก้ไขเติมอีกคือการแก้ไขหนี้ค้างยาของบรรดาห้องหมอให้บริษัทยาการคาดดูนเงินมอบเหมาและจ่ายเป็นกรณีให้สถานการบริการปิ่นปัวบางแห่งยังสูงย้อนสถานที่การบริการปิ่นปัวยังไล่เลี้ยงค่าแรงงานเข้าในค่าบริการและคิดไล่ราคาสูงกว่ากำหนดสถานที่บริการปิ่นปัวบางแห่งยังจัดซื้อยาบางรายการอยู่นอกระบบการประมูลและการเก็บค่านำคนเจ็บเพิ่มและนอกโมงราชการห้องการประกันสุขภาพแต่ละคันขาดบุคลากรทางด้านจำนวนคุณภาพวัตถุอุปกรณ์หับใช้การติดตามการตรวจสอบของห้องการประกันสุขภาพขันแขวงขันเมืองยังบ่หัดกุ้มเข้มงวดต่อเนื่องและขาดงบประมาณสถานที่การบริการปิ่นปัวบางแห่งยังขาดยาตามบัญชียาจำนวนพื้นฐานให้คนเจ็บไปซื้อยาอยู่ข้างนอกนครหลวงวิจันทร์บ่ทันได้มีการขยายและสร้างตั้งกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติการบริการคนเจ็บที่มาจากต่างแขวงพบความยุ่งยากต่อกับการฝากหนี้การจ่ายเงินสดล่วงหน้าการขอทดแทนเงินคืนและสมาชิกองค์การประกันสังคมแห่งชาติรับการบริการต่างกันระหว่างผู้อยู่ขั้นแขวงและผู้อยู่ในศูนย์กลางมาเบิ่งพิธีมอบหาใบประกาศนียบัตรปริญญาโทสาขาวิศวกรรมพลังงานและการคุ้มครองหุ่นที่1ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์
ในวันที่8เมษายน2021ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติวิทยาเขตโศกปลวงได้จัดพิธีมอบหับใบประกาศนียบัตรปริญญาโทให้นักศึกษาสาขาวิศวกรรมพลังงานและการคุ้มครองภาควิชาวิศวะกลจักคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติหุ่นที่1ศึกศึกษาปี2018หา2020จำนวน18คนซึ่งเป็นหุ่นทำอิฐของภาควิชาวิศวะกลจักโดยการเป็นประธานของทานคำผุยสุธีสมบัติคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มีหัวหน้าภาควิชาครูอาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษาเข้าร่วมทานคำผุยสุธีสมบัติคณะบดีได้กล่าวว่าตลอดระยะศกเฮียนที่ผ่านมาพนักงานครูอาจารย์และนักศึกษาได้มีแนวความคิดอุ่นเอียนทุนเทียงในการขึ้นสอนของครูอาจารย์และการเฮียนของนักศึกษาโดยเข้มงวดการเก็บกรรมปึ้มบันทึกการขึ้นห้องของครูอาจารย์และการขึ้นห้องของนักศึกษาอย่างเป็นปกติเห็นได้ว่านักศึกษามีความเอาใจใส่ในการทำเฮียนฝึกฝนรอลอมตนเองมีความห่าวหันบุกบืนสามารถนำเอาความรู้ความสามารถพร้อมทั้งประสบการณ์ที่ผ่านมามานำไส้เขาในการเฮียนทั้งนี้ก็เพื่อถ่ายทอดให้นักศึกษาและเพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาศกเฮียน2018หา2020ท่านผู้ชมมาฮอดตอนนี้จะพักก่อนหลังจากนั้นมาติดตามชมการรายงานข่าวต่างประเทศและข่าวกีฬาเพื่อนเราอยากเล่นน้ำแต่เราเป็นผู้หญิงใหญ่จะลิ้นได้เท่าไหร่ถ้าเราบาดเจ็บที่ไห้บ่เพิ่นย้านเสียว่ะหรือย้านขอให้เริ่มเกมได้ความเข้มแข็งจากภายในที่ทานมอบให้แสดงออกมาด้วยรอยยิ้มของเราคอเกตดับเบิลคูลสตรายมีส่วนผสมของฟูออไรด์ช่วยให้แข็งแข็งแห้งจากภายในคอเกตช่วยให้แข็งแข็งแห้งจากภายใน